เอาละครับผมสำหรับตัวอย่างที่ผ่านไปก็จะเป็นของพาร์ทที่2นะครับในพาร์ทนี้นะครับในส่วนที่ผมจะสอนก็จะมี4ห้องหลักนะครับประกอบไปด้วยคอร์ด C E minor F แล้วก็ G ในแต่ละคอร์ดก็แบ่งเป็นห้องของคอร์ดนั้นๆเลยนะครับเอาละครับอย่าลืมตั้งสายให้ตรงกับ App Tuner แล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันเลยถ้าพร้อมแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน1ห้องแล้วก็จะอธิบายตำแหน่งกดแล้วก็สัดส่วนของจังหวะอย่างละเอียดนะครับผม3 4เอาละครับสำหรับคอร์ดนี้ก็จะเป็นคอร์ด C นะครับให้เราจับรูปคอร์ด C ไปเลยนะครับก็คือนิ้วนางเนี่ยสายที่5เฟสที่3แล้วก็นิ้วกลางวางรอไว้เลยนะครับสายที่4เฟสที่2แล้วก็นิ้วชี้สายที่2เฟสที่1ในส่วนที่เราจะเล่นในจังหวะที่นับวันนะครับในจังหวะตบเนี่ยเราจะเล่น3เส้นนี้ก็คือ5 3 2ดีดไล่ลงไปเป็นลักษณะของการเกาเป็นรูปคอร์ดแบบนี้นับวันแล้วก็ในจังหวะที่นับแอนแฮมเมอร์ออนนะครับใช้นิ้วโป้งมือขวาดีดนะครับแล้วก็ในจังหวะที่นับแอนเนี่ยให้เราดีดสายเปล่าก่อนโดยยกนิ้วกลางแล้วก็เคาะลงไปอีกทีนึงเป็นเทคนิคของแฮมเมอร์ออนนะครับรวมกันเป็น1 and แล้วก็2 andตรงที่นับ2ก็จะดีดด้วยนิ้วกลางมือขวานะครับสายที่2ที่เราประจำตำแหน่งนิ้วชี้อยู่สำหรับมือซ้ายนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับดีดสายที่3ในตำแหน่งของสายเปล่านะครับเป็นเสียงแบบนี้เล่นมา2จังหวะรวมกันเป็น1 and 2 and นะครับให้จำสัดส่วนการดีดแล้วก็มือที่ผมใช้ดีดด้วยนะครับในจังหวะที่3นะครับเราก็จะย้ายนิ้วโป้งไปดีดสายที่4แล้วก็ลงนิ้วก้อยมือซ้ายสายที่2เฟสที่3นะครับในตำแหน่งแท็บก็จะเป็นจุดสีน้ำเงินนะครับทับสายที่2อยู่แล้วก็ดีดนับแอนในจังหวะที่3ดีดนับ3แอนแล้วก็ในจังหวะที่4นะครับนับ4แอนในจังหวะที่4นี่ก็จะใช้เทคนิคของการเล่นแบบแฮมเมอร์ออนนะครับก็คือตำแหน่งนิ้วชี้ที่เรากดไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะสลับกับนิ้วก้อยนะครับเราจะดีดด้วยนิ้วกลางนะครับมือขวาในตำแหน่งที่เรากดมือซ้ายก็คือนิ้วชี้เฟสที่1ดีดไปก่อน1ทีนับ4แล้วก็แอนกดแฮมเมอร์ออนแบบนี้รวมจังหวะกันก็เป็น1 and 2 and T and 4 and เอาละครับกด stop วิดีโอฝึกซ้อมให้ถนัดมือนะครับแล้วก็ไปคอร์ด E minor ย้ายนิ้วโป้งมาสายที่6ในห้องถัดไปนะครับแล้วก็จะเล่นแบบนี้ในรูปของคอร์ด E minor นะครับเราก็ไม่ต้องจับอะไรเลยในตำแหน่งที่เราดีดก็จะมีสาย6แล้วก็3กับสายที่1นะครับสังเกตมือขวาก่อนนะครับนิ้วโป้งสายที่6แล้วก็นิ้วชี้สายที่3นิ้วนางสายที่1โดยปกติแล้วนะครับนิ้วชี้3กลาง2นาง1จะประจำไว้ในตำแหน่งนี้ถ้าในแท็บนะครับกำหนดให้ดีดสายที่เท่าไหร่มันจะมีตัวเลขที่ประจำในตำแหน่งของแท็บในเส้นนั้นๆนะครับเอาละครับในจังหวะที่นับ1แบบนี้แล้วก็ในจังหวะที่นับ and hammer on นิ้วกลางนะครับสายที่4เฟสที่2แบบนี้มันก็จะเล่นแบบเดียวกันกับห้องที่แล้วนะครับในจังหวะนี้แล้วก็ในจังหวะที่นับ2ดีดสายเปล่านิ้วชี้นะครับแล้วก็ย้ายนิ้วชี้มือซ้ายนะครับไปกดสายที่1นับ and ในจังหวะที่นับ2ดีดสายเปล่าแล้วก็ and กดสายที่1เฟสที่1แบบนี้แล้วก็3นะครับก็ยกนิ้วชี้ออกเป็นสายเปล่าแล้วก็แอนก็ดีดนิ้วโป้งนะครับสายที่4เฟสที่2ที่เรากดด้วยนิ้วมือซ้ายนะครับแล้วก็ในจังหวะที่นับ4 hammer on นะครับนิ้วชี้กับนิ้วก้อยแบบนี้ในจังหวะที่นับ4เลยนะครับเป็น4แบบนี้ถ้าเราเล่นรวมกันก็จะได้แบบนี้1 and 2 and 3 and 4เอาละครับเอา2ห้องนี้มารวมกันนะครับอย่าลืมกด stop วิดีโอแล้วก็ฝึกซ้อมให้ถนัดมือก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นกับตัวอย่าง3 4 1 and 2 and T and 4 and 1 and 2 and T and 4ฝึกให้ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปห้องถัดไปที่เป็นคอร์ด F นั่นเองนะครับพอเราแฮมเมอร์ออนลงด้วยนิ้วก้อยมาแล้วมันจะอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ให้เรากดค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ประคองนิ้วโป้งนะครับมากดสายที่6แล้วก็เช็คก่อนนะครับนิ้วโป้งมาสายที่6เฟสที่1นะครับแล้วก็เช็คเสียงก่อน
แล้วก็นิ้วชี้นะครับเราก็จะมากดตรงนี้สายที่2เฟสที่1แล้วก็ยกนิ้วก้อยออกเลยแล้วก็นิ้วกลางสายที่3เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางสายที่4เฟสที่3กลายเป็นรูปคอร์ด F ตามในแท็บนะครับในสัดส่วนที่เราจะเล่นก็คือนับวันเนี่ยเราดีดสายที่6 3 2แบบนี้แล้วก็ตรงที่นับแอนนะครับก็ย้ายนิ้วโป้งไปดีดสายที่4เฟสที่3อีกทีหนึ่งนะครับรวมกันเป็น1แอนแล้วก็2แอนตรงที่นับ2แอนนะครับก็คือเกานิ้วชี้แล้วก็กลางมันก็จะเป็นแอนเนี่ยก็จะเป็นโป้งชี้กลางแบบนี้นะครับสำหรับมือขวาที่เราเกาถ้ามาเล่นรวมกัน2จังหวะนะครับก็จะเป็นคอร์ดนับ1 and 2 and 3 and 4 and แบบนี้นะครับตรงที่นับ3ก็เกาไปเลยนะครับนิ้วโป้ง3แล้วก็ and hammer on แล้วก็4ทีหนึ่งนะครับดีดด้วยนิ้วโป้งแล้วก็แอนด้วยนิ้วกลางนะครับที่เรากดนิ้วชี้สายที่2เฟสที่1เอาละครับกด stop วิดีโอฝึกซ้อมคอร์ด F ให้ถนัดมือแล้วก็มาเล่นพร้อมกัน3 4 1 and 2 and 3 and 4 and ฝึกให้ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็คอร์ด G ก็ย้ายนิ้วนางไปสายที่6เฟสที่3แล้วก็นิ้วก้อยก็ลงสายที่2เฟสที่3มันจะมี3เส้นที่เราดีดจะมีสายที่3เป็นสายเปล่าด้วยดีดลงไปนับ1 and แล้วก็2ก็ and แล้วก็3ตรงจังหวะที่2กับ3นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ and แล้วก็3ตรงที่นับ3จังหวะที่3เนี่ยเราไม่ได้ดีดนะครับเราไม่ได้ใช้มือขวาดีดแต่เราใช้เทคนิคของการเล่นแบบ pull off แบบนี้ใช้มือที่เรากดเนี่ยเกี่ยวให้เป็นเสียงของสายเปล่าแล้วก็แอนดีสายที่2แล้วก็สายที่4นะครับดีด้วยนิ้วโป้งอีกทีหนึ่งเป็นสายเบสคอร์ด G รวมกันเป็นแบบนี้นะครับ3 4 1 and 2 and 3 and 4แบบนี้เอาละครับกด stop วิดีโอนะครับแล้วก็ลองเอามาฝึกเล่นรวมกันนะครับทั้ง4ห้องเป็นแบบนี้3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4แล้วก็1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4สำหรับพาร์ทนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับ4ห้องในห้องถัดไปนะครับที่เป็นคอร์ด C เนี่ยมันก็จะเล่นเหมือนห้องแรกเลยนะครับแค่เปลี่ยนจังหวะที่4เดี๋ยวผมจะเล่นห้องนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้จะมีเทคนิคที่แตกต่างจากห้องแรกนะครับก็คือการสไลด์นะครับสายเปล่าจังหวะที่4นะ4แล้วก็สไลด์จากเฟสที่3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดีดเฟสที่3ก่อนที่กดด้วยนิ้วก้อยแล้วก็สไลด์ลงไปในจังหวะแอนนะครับเราจะดีดแบบนี้4 and แบบนี้นะครับแล้วก็ไปคอร์ด E minor กลับมานิ้วก้อยตำแหน่งเดิมเอาละครับสำหรับคอร์ด E minor ก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับย้อนกลับไปทบทวนซ้ำนะครับเพื่อไม่ให้สับสนนะครับมันจะเล่นเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็วนมารอบที่2นะครับเข้าประทุน3ในประทุน3เนี่ยก็จะเทียบได้กับประทุนที่2นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกท่อนจบในพาร์ทถัดไปนะครับสำหรับท่อนนี้ยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับในช่อง YouTube นะครับผมได้ทำคลิปสอนพาร์ทที่1ก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับให้ย้อนกลับไปดู Clover Concerto นะครับพาร์ทที่1ก่อนนะครับแล้วจึงมาฝึกพาร์ทที่2นี้พร้อมกันจะได้ไม่สับสนนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วก็จะได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องไปเลยนะครับแล้วอย่าลืมเข้าไปกดติดตามในแฟนเพจอักษร .music ด้วยนะครับในนั้นก็จะมีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนนะครับที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกๆคนนะครับสำหรับคอร์สเรียนกีตาร์แบบออนไลน์นะครับผมก็จะให้ข้อมูลไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปอ่านทำความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถแอด LINE แอดนักสอนกีตาร์ออนไลน์เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ